สวัสดีครับดีเจเจมส์แมชชูครับวันนี้ก็เราก็มาดูพัดลมกันเป็นพัดลมมิตซูบิชินะครับอิเล็กทริกนะครับรุ่น A12A IR12A-DV นะครับเป็นรุ่นที่ว่าปรับสวิงได้รอบทิศทางนะครับแล้วก็ปรับได้ถึง180องศานะครับดูรุ่นเขาบอกว่าเป็นพัดลมขนาด12นิ้วนะครับราคาราคาก็ค่อนข้างจะสูงแต่ว่าประสิทธิภาพเหนือชั้นนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่โลตัสนะครับพระราม3เนาะ12นิ้ว7ใบพัดนะครับให้เสียงเงียบนะครับเขาบอกว่าใช้เป็นมอเตอร์นะมอเตอร์นี้เป็น DC นะครับประหยัดไฟปรับระดับได้5ระดับนะครับเทคโนโลยีนี่3มิติ 3D สมาร์ทโฟนนะครับกระจายลมได้ทั่วถึงนะครับคร่าวๆแล้วกันข้างโน้นดูกันดูอันนี้กันดูเขาผมได้ขนาดไหนลองปรับ180เนาะ90180เลยแล้วกันตอนนี้จะเป็นส่งออกลมแปลกนะครับแล้วก็กินไฟตัวไหนเอ่ยที่บอกกินไฟน้อยด้านหลังมีไหมข้างโน้นดูนี่13วัตต์ตัวนี้กินไฟเขาบอกว่า13วัตต์นะฮะดูนี่มันหันไปนู่นแล้วจะสายได้นะฮะกระแส 0.14 นะครับ13วัตต์นะครับตัวนี้กินไฟน้อยมากนะครับหันจะสายได้ข้อดีของเขารุ่นนี้จะกดถอดนี่นะได้ครับพี่กดถอดครับกดถอดนะครับกดถอดแยกให้สูงเตี้ยได้สูงล่างได้พอดีพอดีครับทำงานแล้วทันทีไม่ต้องปิดนะครับไม่ต้องปิดลองเทสแล้วนะครับลองเทสโอเคแล้วก็จังหวะที่เปิดอยู่ก็ตัวนี้ขึ้นได้เลยช่างแม็กก็จะมาเช็คแรงไฟนะครับว่าเป็น DC จริงไหมนะครับตรงนี้ปาดิจิตอลเลยตั้ง 1,000 โวลต์เลยครับจะมีซ็อกเก็ตอยู่นะครับซ็อกเก็ตแรกนะครับอยู่ที่20โวลต์นะครับ20โวลต์ DC ที่2เทียบเป็นลบ2โวลต์นะครับ30นี่9โวลต์นะครับโอเคก็สรุปว่าพัดลมตัวนี้ทำงานอยู่ที่20โวลต์ DC นะครับเสียงจะเบามากนะครับแล้วก็ลมแรงชัวร์ชัวร์เสียบเลยครับเป็น DC จริงนะครับแล้วก็ประหยัดไฟมากนะครับถ้าสนใจล้างงานไปที่โชว์รูมนะครับครับได้ครับนี่ครับเบามากจับกิ๊บแอมก็จับไม่ได้เนาะโอเคพอประมาณนี้ครับก็มีพัดลมดีๆลองนำเสนอดูนะครับตัวนี้ใครส่งออกนะครับเมืองไทยก็คงราคาสูงอยู่เผื่อใครมีกำลังทรัพย์ที่พอจะเหลือก็ลองไปใช้ดูครับก็เป็นแนวทางครับสวัสดีครับขอบคุณครับ